สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NIA Live Update ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนเวลาประมาณ 19:00 นแบบนี้นะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นวิมลและอาจารย์ต้นภูมิพรธรรมสถิตเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่โอ้โหเป็นกระแสมากเลยช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการปลดล็อกกัญชากับความก้าวหน้าด้านเกษตรกรรมค่ะต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มิถุนายนของเรานะคะมีการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของกัญชาแต่พอเป็นที่นิยมปุ๊บค่ะอาจารย์ก็มีทั้งด้านที่โอ้โหประชาชนปลูกกันไม่หวัดไม่ไหวโตเร็วด้วยใช่ค่ะปลดล็อกปุ๊บนี่โอ้โหเห็นรูปในเฟซบุ๊กนี่ใหญ่กันเลยทีเดียวดินประเทศไทยนี่ดีจริงๆนะคะยังแซวกันอยู่เลยนะคะแต่ที่น่าพูดถึงก็คือวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจับตามองว่าแนวโน้มการเติบโตในระดับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกษตรการใช้เทคโนโลยีกับการเกษตรมีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์ข่าวคราวที่เราได้ยินกันมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาแต่ต้นเดือนเนี่ยนะคะก็เริ่มมีกระแสว่าคนใช้แบบผิดวัตถุประสงค์บ้างใช้ไม่เป็นบ้างหามกันไปโรงพยาบาลบ้างเสียชีวิตกันก็มีอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ อาจจะเป็นหลายๆมิตินะครับจริงๆถ้าสมมติว่าใครเกิดในเจนผมหน่อยคนที่เกิดเป็นไหนคะอาจารย์ช่วงก่อนปีช่วงประมาณปี2010กว่าๆ2510กว่าๆเราก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่อาจจะเป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับไปบางที่เขาก็จะมีการใช้พวกนี้อยู่ผสมทำอาหารบ้างเพียงแต่ว่าน่าจะบอกว่าแต่เดิมในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ทำจริงๆน่าจะเป็นคนที่มีความรู้หน่อยเพราะว่าเขาใช้มันเหมือนเป็นสมุนไพร อย่างที่เราก็มาเห็นกันเข้าใจในอาหารใจในก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยสมุนไพรมันถึงก็ไปหลายที่เขาก็บอกว่าก็มีใส่เราก็เป็นเหมือนแบบเรื่องที่อาจจะค่อนข้างปกติหน่อยแต่ก็พอมาอยู่ในกรุงเทพพอเวลาพูดว่ามีกัญชาก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ที่เราก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าแต่เดิมครับเขาก็คงจะรู้วิธีการรู้สัดส่วนที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นในยุคสมัยนี้มันแหมพอบอกว่ามันถูกกฎหมายเนี่ย มันก็ต้องลองกันหน่อยอาจจะเป็นด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจเพราะมันใส่ผิดสัดส่วนหรือว่าตัวเราอาจจะไม่เคยพอไปทานข้าวผิดปริมาณนิดนึงมันก็ทำให้เราแบบติดขัดได้เนาะร่างกายมันก็อาจจะรับไม่ไหวครับแล้วเรื่องของการทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะก็จริงๆมุมนึงก็น่าจะเป็นโอกาสมากกว่านะครับว่าแบบเอ๊ะจริงๆสมุนไพรไทยเราก็มีหลายชนิดที่มันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการที่ตั้งแต่ยับยั้งไม่ให้เกิดโรคหรือว่าช่วยบรรเทาโรคร้ายได้เพียงแต่ว่าจากกระแสตรงเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยที่ผ่านมามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาบริโภคไปแล้วก็ด้วยความไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นในมุมข้อดีก็คือน่าจะเป็นการที่เปิดโอกาสในอนาคตอาจจะมีการทำวิจัยในเรื่องของการค้นหาแนวทางที่มันถูกต้องแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของตัวกระแสของการที่ทำให้คนเนี่ยทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่ามันมีวิธีการที่มันจะใช้ยังไงจริงๆบทเรียนของเรื่องพวกนี้ครับมันก็จะมีในอเมริกาของเขาก็จะมีเป็นพวกสตาร์ทอัพจะมีเจ้าหนึ่งเขาชื่อว่า Leapfly อันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่แชร์เรื่องของตัวข้อมูลเลยว่ากัญชาทำอะไรได้บ้างถ้าจะเอากัญชาไปทำขนมมีกระบวนการวิธีการยังไงทำอาหารจะทำยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาก็จะสร้างเป็นตัวโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มชื่อคณาโทเพียแต่ว่าความน่าสนใจของเว็บไซต์พวกนี้ครับมันจะแยกกันเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือให้คนทั่วไปเด็กก็ดูได้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะบังคับไว้เลยว่าถ้าอายุคุณไม่ถึง21คุณก็เข้าไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องซื่อสัตย์ด้วยตัวเองนะถ้าเข้าไปถึงแล้วเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดก็เข้าได้เหมือนกันแต่ในคณะโทเปียที่เป็นโซเชียลมีเดียอันเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังครับมันก็จะเป็นกลุ่มคนแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ทัศนคติมันก็จะเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้คนคุยกันแล้วก็เริ่มเรียนรู้จะได้อาจจะไม่ต้องมาเผชิญอย่างตัวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็เหมือนต่างประเทศเขา
ถูกกฎหมายแล้วก็เหมือนเปิดโลกในเรื่องนี้กันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เหมือนบ้านเรานี่เหมือนเป็นเรื่องใหม่ป่ะคะหลายๆคนก็เลยนำมาใช้แบบยังไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่ผมว่าก็น่าจะเป็นปกติเนาะว่าพอเวลาอะไรที่มันเคยถูกห้ามนานๆนะพอมันเปิดขึ้นมามันก็ตื่นเต้นมันก็ต้องลองกันหน่อยค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยแห่เข้าไปจดแจ้งเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นจำนวนมากหลายๆคนก็กังวลเรื่องดีมานด์ซัพพลายค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของราคาเนี่ยโอ้โหสูงพอสมควรนะคะมีแบบแว่วๆมาว่าโอ้โหต้นหนึ่งนี่ก็หลายบาทเลยทีเดียวแต่พอกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยพอดีมานด์ซัพพลายมันเริ่มที่จะไม่บาลานซ์กันราคาเนี่ยเขาบอกว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะราคาเท่ากับต้นกะเพราบ้านเราแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปในอดีต สมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรายังเดินไปตามพื้นที่ไกลๆมันก็ยังเห็นอยู่อันนี้กัญชงอันนี้กัญชาถ้าเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่ตามชนบทเขาก็แยกออกเพราะฉะนั้นมันอยู่ของมันอยู่แล้วตามพื้นที่ทั่วๆไปจริงๆบางประเทศมันก็อยู่ริมถนนอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแนวโน้มที่มันจะบอกว่าปริมาณที่มันจะเติบโตเยอะขึ้นก็คงจะหลีกหนีไม่ได้ละครับ อันนั้นก็จะต้องอาจจะต้องมานั่งคุยกันดูกันดีๆนะ ไม่ใช่แบบกระแสมาก็เร่งปลูกซะใช่ซึ่งก็เห็นว่าเริ่มมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์กันมากขึ้นแล้วนะคะคแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของร้านอาหารอันนี้เป็นประเด็นในโลกโซเชียลค่ะอาจารย์อยากจะพูดคุยกันนิดนึงคือเขาบอกว่าพอมีการปลดล็อกกัญชาปุ๊บเนี่ยร้านอาหารต่างๆก็เหมือนนิยมนำมาปรุงอาหารมากขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้มีการแจ้งลูกค้าก่อนแล้วพอมีทั้งเด็กมีคนที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือคนที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้เหมาะสมในการที่จะรับกัญชาเนี่ยพอรับประทานอาหารไปก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยเหมือนเริ่มมีการรณรงค์ว่าร้านไหนที่มีการใส่เข้าไปใช่ต้องมีการติดป้ายนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ว่าหลายๆร้านหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็หันมาติดป้ายหน้าร้านว่าร้านนี้ปลอดกัญชาเด็กและสตรีมีครรภ์ได้อาจารย์มองว่าเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วในมุมของพาร์ทผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะค่ะพอเขามีการหยิบเรื่องนี้มาอาจารย์ว่ามันกระทบหรือเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคจริงๆมันก็ผมว่าเป็นผลดีของทั้งคู่นะเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็แยกกลุ่มลูกค้าได้แม้ว่ามันจะเป็นใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันเป็นกระแสของมันแบบปกปิดมาตอนนี้มันเปิดแล้วมันก็ต้องลองแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่เขาก็ไม่ได้อยากลองหรืออาจจะลองชิมเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นการติดป้ายหรือการทำให้เกิดความชัดเจนว่าร้านเรากำลังทดลองทำบางอย่างอาจจะมีสัดส่วนประมาณสัก 20% ทำอยู่แล้วก็ติดป้ายชัดเจนถ้าเกิดร้านไหนเป็นร้านที่แบบ ไม่ได้ละขอเป็นสายเขียวผสมอย่างเยอะ มีป้ายชัดเจน ก็ดีนะครับลูกค้าก็จะได้มีโอกาสในเรื่องของการที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่จริงๆก็เหมือนเป็นการให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการเลือกบริโภคก็ดีกว่าต้องมานั่งเสี่ยงว่าเอ๊ะถ้วยนี้มีหรือเปล่าแล้วก็มาคอแห้งกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ อันนี้ดิฉันก็ได้ยินมาว่าเอ๊ะร้านไหนคอแห้งได้ยินมาหรือได้ชิมมายังไม่เคยชิมอ๋อแต่มีครั้งนึงอย่างที่แชร์อาจารย์ไปว่าเคยไปที่งานแล้วเขาให้มาชิมอะค่ะเป็นกาแฟที่ใส่กัญชาใช่แล้วก็เป็นชาไทยคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยมีหลายๆธุรกิจเริ่มมีการนำมาปรับเปลี่ยนกับร้านตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราต่อไปก็น่าจะเริ่มมีธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้เยอะขึ้นใช่ไหมแต่เอากัญชาใส่กาแฟก็ฟังดูแล้วมันค่อนข้างขัดๆกันนิดๆเนาะไม่รู้เหมือนกันกัญชามันทำให้เหมือนกาแฟนี่เหมือนให้ตื่นผ่อนคลายแต่กัญชาให้ง่วงเอาให้งงไงกินเถอะจะได้ซื้ออีกแก้วหนึ่งเดี๋ยวตัดสินใจว่าอยากจะตื่นหรืออยากจะหลับน่าเป็นแก้วที่แบบว่าลองแล้วก็จะได้แบบเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงต่อนะคะพูดถึงเรื่องของการเริ่มมีการปลูกกัญชาเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าตื่นเต้นก็คือปกติแล้วประเทศไทยเราค่ะอาจารย์เรื่องของการทำเกษตรกรรมสิ่งที่อันดับต้นๆที่เรารู้จักกันก็คือการปลูกข้าวเราก็จะมีนาข้าวกันโอ้โหไปที่ไหนถ้าเป็นต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกข้าวเป็นเรื่องปกติแต่พอกระแสของกัญชามาเนี่ยค่ะล่าสุดจะกลายเป็นว่าประเทศไทยเราเริ่มมีนากัญชาเพิ่มขึ้นแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เมื่อกี้เหมือนเราทิ้งประเด็นไว้เนาะเรื่องของตัว demand supply นะครับก็จริงๆก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราพูดถึงคนที่สนใจแล้วกันเนาะมันจะเปลี่ยนพื้นที่ที่อาจจะมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าแต่ว่าก็ ถ้าทุกคนหันมาสนใจหมดแล้วทุกคนปลูกเหมือนกันหมดมันก็น่าจะมีประเด็นที่จะต้องตามมาเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องของตัว over supply แต่ผมว่ามีมุมนึงที่น่าสนใจ คือในต่างประเทศเนี่ยครับเขาจะมีการทำเป็นเหมือนแล็บ
แลบเนี้ยครับจะมีการทำเป็นโรงเรือนปิดนี่เราก็จะเห็นในข่าวแล้วก็จะมีเหมือนนักลงทุนบางกลุ่มเนาะที่เขาเป็นโรงเรือนปิดเป็นระบบที่บอกว่าปลูกเสร็จดูได้สกัดเรียบร้อยใช่ค่ะแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันจะมีสตาร์ทอัพอย่างพวกที่ชื่อว่าTantalus Labs อันนี้อยู่ที่ British Columbia เป็นไงคะแลบเนี้ยทำหน้าที่ในเรื่องการเป็นโรงเรือนปิดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะเลือกดินแล้วก็เลือกพันธุ์กัญชาพยายามที่จะปลูกแล้วก็ทำวิจัยศึกษาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะตอบโจทย์ลูกค้าค่ะวันนี้ลูกค้าต้องการเช่นเอาไปทำเครื่องดื่มตกลงกัญชาพันธุ์ไหนควรปลูกดินแบบไหนดีอันนี้จะไปทำเป็นคอสเมติกควรจะเลือกพันธุ์ไหนสกัดส่วนไหนดีถ้ามุมตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นเฟสแรกๆก็ได้มั้งครับถ้าเราบอกว่าสนใจทดลองปลูกดูก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามาทดลองดูว่ามันมีหลายพันธุ์ไหนมันตรงกับดินเราปุ๋ยเราโอกาสในการที่เราจะทำให้มันเกิดความโดดเด่นมันก็น่าจะตอบโจทย์ตลาดหรือความต้องการในอนาคตมากกว่าเพราะว่าพอตลาดมีความต้องการมากขึ้นกลายเป็นว่าเกษตรกรก็ให้ความสนใจในการที่จะมาลองปลูกนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์เขาบอกว่าประเดิมปลูกไปแล้วเนี่ย 2,000 กว่าต้นเลยและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าทางชาวบ้านเนี่ยนะคะปกติเนี่ยที่มีอาชีพทำนาเนี่ยเขาบอกว่าพอกลายเป็นว่าผลผลิตเนี่ยไม่มีรายได้ที่มั่นคงมากพอเขาก็เลยหันมาสนใจว่ากัญชาอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็เลยหันมาเปลี่ยนจากการทำนาข้าวเป็นนากัญชาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอนาคตอาจจะทำเป็นนิคมกัญชาเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเริ่มมีการกระจายไปในหลากหลายจังหวัดนะคะเพราะว่ามีชาวนาเนี่ยสนใจที่จะเปลี่ยนเป็นนากัญชากันมากขึ้นต่อไปจะเป็นจากชาวนาเป็นชาวกัญชาชาวกัญชาก็อาจจะแบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับครึ่งนึงปลูกข้าวครึ่งนึงปลูกกัญชาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะข้าวอาจจะรีแลกซ์นะข้าวยิ้มเลยเต็มข้าวแบบรวงสวยเพราะว่าได้อิทธิพลของความกัญชามาใช่ไหมคะก็เป็นได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีการให้ร่วมลงทะเบียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการทำนากัญชาแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะใน Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยว่านิคมนากัญชา อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะลองเข้าไปดูเพราะเขาบอกว่าจะเป็นโมเดลของจังหวัดจันทบุรีที่อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะคะน่าสนใจมากนะคะแล้วที่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงของการทำการเกษตรค่ะคือนวัตกรรมค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าการที่จะมารองรับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันควรจะมีการปรับตัวหรือว่ามุมมองในฐานะที่อาจารย์คลุกคลีกับเทคโนโลยีในด้านนี้อาจารย์คิดว่าตกใจนึกว่าคลุกคลีกับกัญชามาเทคโนโลยีค่ะอาจารย์อาจารย์มองยังไงบ้างคะคือจริงๆพอดีเราเคยคุยกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์แกจบพฤกษศาสตร์มาแกก็เคยให้ความรู้มาว่าจริงๆกัญชาที่ดีที่สุดก็อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ในประเทศไทยจริงๆมันก็มีกัญชาที่เป็นเหมือนแบบพันธุ์ที่ดีที่เหมาะในแต่ละพื้นที่อย่างเมื่อกี้ที่แชร์กับปีใหม่ครับว่าจริงๆถ้าเราบอกว่าจะทำเป็นนากัญชาก็ มีความเป็นไปได้แต่ก็ถ้าเราสามารถที่จะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้พันธุ์ที่เรากำลังปลูกอยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ก็น่าที่จะตอบโจทย์ตลาดมากกว่าผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นพอมันพูดแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราแทบไม่คุยกันเลยนะ ว่าในเรื่องของตัวไบโอเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างในเรื่องของการที่จะดูพันธุ์พืช มันก็จะมีเทคโนโลยีพวก DNA Mark พวกนี้ครับที่คอยมาตามพันธุ์พืชได้ แต่ถ้าเกิดเราขยายภาพออกไปครับตัวอย่างที่เห็นแล้วน่าสนใจก็อย่างในอเมริกาในช่วงที่เขาประกาศมาโดยเฉพาะ5ปีก่อนจะมีโควิดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการลงทุนในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมกัญชาเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าล้านเหรียญเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างที่จะเร็วมากๆแล้วก็การเติบโตเนี่ยแบบก้าวกระโดดโตประมาณถึง 600% คราวนี้ไอ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมเมื่อกี้นะครับที่ทำให้มันเติบโตมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกละมีเรื่องของการหาพันธุ์โรงเรือนที่ได้มาตรฐานในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานก็แน่นอนนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของตัววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการที่บอกว่าเก็บข้อมูลวิจัยสกัดแล้วก็แพ็คส่งพูดง่ายๆก็คือในโรงเรือนถ้าจะให้ดีก็จะต้องมีแลบในเรื่องของการพิสูจน์คุณภาพแล้วก็จะต้องมีระบบในการติดตามว่ามาจากส่วนไหน
แล้วก็ต้องมาทดลองดูว่าเมื่อสกัดออกมาแล้วได้ปริมาณเท่าไหร่แพคเกจิ้งแบบไหนถึงจะเหมาะแล้วส่งไปในลักษณะไหนดีจากภาพตรงนี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้จริงๆอุตสาหกรรมกัญชามันแตกไปในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องค่อนข้างที่เยอะมีเรื่องของการต้องสร้างโรงเรือนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของงานวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่ถ้าเกิดเราเจาะประเด็นไปในเรื่องของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขามีการทำวิจัยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวแอปพลิเคชันเราปลูกเสร็จปุ๊บเราตามมาเลยว่าตกลงแล้วไอ้ต้นที่เราปลูกหรือแปลงที่เราปลูกเนี่ยเป็นยังไงสตาร์ทอัพเจ้านี้ก็จะชื่อว่า Grow Buddy ก็เติบโตไปด้วยกันเป็น Buddy เปิดแอปขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปตัวกัญชาแอปตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คอยแจ้งด้วยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นกัญชาที่เราปลูกเนี่ยมันโตดีไม่ดียังไงแต่ถ้าเกิดเป็นในฝั่งอิสราเอลเนี่ยครับเขาก็เริ่มให้ความสนใจในมุมมองของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นก็ถ้าเราสกัดออกมาเป็น CBD oil แล้วก็แต่ละคนเช่นมีความเครียดไม่เท่ากันส่วนใหญ่อาจจะเคยได้ยินเนาะเวลาที่เขาสกัดเป็นตัวน้ำมันกัญชาครับเขาก็จะเอาไว้หยดใต้ลิ้น อันนี้ก็ถ้าเกิดใครเคยสั่งมานะก่อนที่จะเปิดเรื่องของการถูกกฎหมายเมื่อก่อนผมก็สั่งมาเป็นไงคะจากอเมริกาเขาก็ให้หยด5หยด6หยดเงี้ยครับผมก็บีบไปหมดเลย ไม่รู้สึกอะไรผลลัพธ์เป็นไงคะผลลัพธ์เหมือนเดิม ไม่รู้ว่ามันดื้อกันหมดอายุหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ตอนแรกๆเลยนะมาครั้งแรกก็เลยบีบใหญ่เลยลองดูก่อนสิดูแล้วจะเป็นยังไงก็อาจจะผ่อนคลายขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหมือนหลับสบายอาจจะเป็นเพราะด้วยเงื่อนไขร่างกายใช่เพราะฉะนั้นอย่างของอิสราเอลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นถ้าจะให้ดีทำไมเราถึงไม่พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกะมาเลยว่าคนคนนี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ควรจะได้โดสของกัญชาเนี่ยเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องที่เหมือนบอกมาเลยว่ามินิมัมโดสของแต่ละคนตามแต่ละเงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงอย่างอื่นก็จะเป็นเทคโนโลยีพวก AI คอยติดตามในเรื่องของตัวการเติบโตการวิเคราะห์วิจัยคราวนี้ภาพที่เราพูดไว้ตอนแรกเนาะที่เราบอกว่าเอ้ยตอนนี้มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาพลาดแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยครับมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะพลาดโดยตั้งใจเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยครับก็จะมีแพลตฟอร์มอย่างเช่นโทเค็นโทเค็นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มให้มีการซื้อขายกัญชาตอนแรกจริงๆตั้งใจจะเป็นเหมือนพวกแบบคริปโตโทเค็นเนี่ยครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยแปลงมาเป็นเหมือนกับตัวติดตามในเรื่องของตัวทำทรานแซคชั่นคนที่จะซื้อได้ก็ต้องลงทะเบียนร้านก็ต้องลงทะเบียนคนซื้อก็ต้องลงทะเบียนการที่ทำอย่างเงี้ยครับมันก็เปิดโอกาสในเรื่องของการที่ทำให้เราแบบติดตามได้ว่าไอ้คนที่อยู่ในระบบถูกกฎหมายสามารถทำขายได้จริงคนที่ซื้อก็ไม่ใช่คนที่อายุน้อยหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงๆไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้ก็ช่วยได้ครับอย่างอื่นถ้าไปขยับขึ้นไปอีกก็จะเป็นเรื่องของตัวโลจิสติกก็จะมีพวกสตาร์ทอัพเขาจะชื่อว่า East นะครับสตาร์ทอัพเจ้านี้ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่บอกว่าถ้ามีการสั่งกัญชาออนไลน์เดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงบ้านเลยแต่ว่าเราจะบอกนะว่าอันนี้เราไปรับมาจากเจ้าไหนฟาร์มที่เขาผลิตอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็จะเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ที่มาที่ไปใช่ครับตามได้ว่าคนที่ส่งมาคือใครร้านมาถูกต้องจริงหรือเปล่า อีกอันนึงที่เป็นกระแสที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นเครื่องที่มา extract เลยคือเราอาจจะไม่ได้ไปซื้อเป็นเหมือนตัวน้ำมันแล้วเราไปซื้อใบซื้อดอกมาเลยจากฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่เครื่องนี้ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการแยกกากแล้วก็สกัดให้เรากินตัวน้ำมันอย่างสดๆสตาร์ทอัพเจ้านี้ชื่อ Ardent ก็เหมือนกับเราเป็นเหมือนเครื่องสกัดผลไม้เนาะแต่ว่านี้เราก็ใส่ตัวกัญชาดอกใบเข้าไปมันก็จะแยกดอกแยกใบออกแล้วก็ดึงน้ำมันออกมาก็จะมีโดสที่เขาบอกว่าควรที่จะเป็นมินิมัมตอนเช้าควรจะกินสักกี่มิลอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นการแบบว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยกับผู้บริโภคเหมือนมีความเหมาะสมในแต่ละตัวเองเนาะผู้บริโภคเองก็จะได้รู้ว่าเราเหมาะกับการซื้อแบบไหนด้วยถูกไหมคะการใช้งาน ต่างๆพอคุยกันแบบไม่งั้นจะเป็นเหมือนอาจารย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้หยดไปหลายหยดเลยไม่รู้สึกเลยนะเผลอเกือบกระดกกินกันไปแล้วพอเราคุยในมุมเมื่อกี้ครับผมว่าเราจะเห็นว่าโอกาสของกัญชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การปลูกมันมีโอกาสในเรื่องของที่จะทำโซลูชันใหม่ที่จะทำให้อุตสาหกรรมกัญชามันเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องพัฒนาต่อยอดได้เนี่ยเยอะแล้วมันก็จะมีมุมซ้อนที่เป็นในเรื่องของตัวพวกแบบเทคโนโลยีโซลูชันมีเรื่องของตัววิทยาศาสตร์รวมไปจนถึงเรื่องอุปกรณ์ที่จะเป็นเครื่องใช้เครื่องครัวภายในบ้านที่จะมีลักษณะที่มันมีการพัฒนาใหม่ๆก็น่าสนใจดีนะผมว่านะใช่ดิฉันไปดูคลิปอันนึงมาค่ะอาจารย์เป็น
ปลูกกัญชานี่แหละแล้วเขาก็จะมี QR code ใต้ต้นทุกต้นเลยเพื่อที่จะให้พนักงานที่เป็นคนดูแลนะคะสแกนดูว่าต้นเนี้ยเป็นยังไงบ้างเมล็ดมาจากที่ไหนอะไรเหมือนที่อาจารย์เล่าเลยใช่ก็คือน่าสนใจมากว่าพอเอาเทคโนโลยีมารวมกับเรื่องของการทำธุรกิจปุ๊บมันทำให้ง่ายมากขึ้นใช่แล้วมันก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยเพราะจะได้รู้ว่าต้นเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจะได้รู้กินกี่หยด ตอนจบ จะได้ไม่เป็นเหมือนอาจารย์นะคะพอเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกแล้วการเริ่มผลิตแล้วมาสู่ในเรื่องของสถานีการจำหน่ายกันบ้างการจำหน่ายก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของภาครัฐเองถ้ามีการสนับสนุนนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมเขาได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับภาครัฐเลยค่ะอาจารย์มุ่งเน้นว่าการขับเคลื่อนภาคการเกษตรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรในปี65จะมีในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยที่มาช่วยขับเคลื่อนนะคะเขาบอกว่าเป็น Agri ChallengeNext Normal เลยทีเดียวก็คือเหมือนเข้าสู่ในยุคแบบนี้เลยไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะคะ Next Normal เป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าเป็นการท้าทายภาคการเกษตรแบบใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีการเน้น3อย่างนะคะก็คือ1การผลิต2การแปรรูปแล้วก็3การตลาดการตลาดที่เราบอกเนี่ยในเรื่องของการจำหน่ายแน่นอนว่ามีผลกับผู้บริโภคมากอาจารย์เวลาจะซื้อสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองแพคเกจจิ้งด้วยไหมคะจริงๆแล้วเหรอครับมองราคาครับกำลังจะพูดเลยว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าโปรโมชั่นก็สำคัญโปรโมชั่นสำคัญครับแต่ว่าแพ็กเกจิ้งเนี่ยเวลาที่มันทำออกมาแล้วน่าเชื่อถือมันก็ช่วยเหมือนโน้มน้าวจิตใจเราค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะหน้าตาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งผลิตภัณฑ์แพ็กเกจวางสวยๆงามๆหลายๆคนก็น่าจะตื่นตาตื่นใจในการที่จะสนใจมากกว่าแพ็กเกจธรรมดาธรรมดานะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ next normal สู่2022นะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะมีการพัฒนากำลังคนกำลังการทำงานรวมถึงผลักดันการวิจัยด้วยเพราะฉันก็เลยจะถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์มองว่าเรื่องของนวัตกรรมที่มันอาจจะมีการซ่อนอยู่ในวงการการเกษตรบ้านเราเนี่ยอาจารย์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะธีมคล้ายๆกับตัวกัญชาแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะเป็น next normal เนาะภาพนึงที่มันหลีกหนีไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของพวกออร์แกนิกเรื่อง sustainable development อย่างเงี้ยนะอันที่เขามีการพยายามที่เร่งส่งเสริมนะครับก็จะมีสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Green BTS บริษัทนี้ก็ทำเรื่องของตัวปุ๋ยที่เป็นออร์แกนิกก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างประโยชน์มาจากเห็ดหรือเชื้อเห็ดแล้วก็เอาตรงนี้มาผสมกับพวกจุลินทรีย์หลักๆ ก็คือไปเพิ่มในเรื่องของตัวโภชนาการในดินทำให้ดินแข็งแรงเติบโตดีแล้วก็พอดินแข็งแรงดีมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตแข็งแรงดีจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดินเท่าไหร่นะพอไปอ่านแล้วมันก็แบบเฮ้ยจริงๆดินมันก็จะมีรายละเอียดของมันมันก็จะมีส่วนประกอบของดินไม่ว่าจะมีน้ำมีอากาศมีแร่ธาตุเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีชั้นของดินแล้วชั้นของดินในแต่ละชั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ่ะถึงเวลาแล้วเจอต้นไม้รดน้ำเราก็มีความรู้สึกว่าลดน้ำต้นไม้ก็น่าจะโตซึ่งเราก็ถูกสอนมาเป็นแบบนั้นใช่แล้วเราก็ได้ยินคำว่าใส่ปุ๋ยใช่ค่ะเราพยายามใส่ปุ๋ยลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือเวลาที่เราลดน้ำหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยครับ1น้ำไม่ได้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วน2ปุ๋ยเนี่ยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยไอ้ตัวเวลาน้ำที่มันเข้าแทรกไปในดินนะครับมันก็พาปุ๋ยและแร่ธาตุเนี่ยไหลไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องดูแลพืชจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็จำเป็นจะต้องย้อนกลับมาดูแลดินอันนี้การดูแลดินที่ดีเนี่ยครับก็จะเริ่มมีการที่จะต้องใส่ใจกับพวกปุ๋ยชนิดใหม่ๆอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปมีสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งเนาะชื่อเป็น Green BTS อีกเจ้าหนึ่งจะเป็นสตาร์ทอัพชื่อ SOS Bio ลักษณะของตัวเจ้านี้ครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเขาเน้นในเรื่องของตัวโภชนาการแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวก็จะเป็นพวก adaptive soil แร่ธาตุหายไปจุลินทรีย์บางชนิดหายไปเขาก็จะมีตัวเทคโนโลยีเข้าไปจับว่าวันนี้แร่ธาตุหรือว่าจุลินทรีย์ประเภทไหนมันหายไปละมันถูกชะล้างไปเขาก็จะมีตัว fertilizer ที่เป็นปุ๋ยเนี่ยเข้าไปเติมก็จะทำให้ดินเนี่ยกลับมามีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะถ้าเรามองตาเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับใช่นำเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาช่วยซึ่งตอนจบเดี๋ยวเราจะคุยกันอาจจะเป็นเรื่องของตัว IoT เนาะแต่ว่าจะสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นเทคโนโลยี
ที่เป็นเซ็นเซอร์อย่างเดียวละมันมีเรื่องของตัวไบโอเทคโนโลยีเข้ามาด้วยมีอีกอันนึงที่อยากแชร์ผมว่านี่น่าสนใจยังไงคะมีสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Protenga อันนี้มาจากสิงคโปร์ที่น่าสนใจก็คือจริงๆประเทศไทยเราน่าจะมีโอกาสทำเรื่องนี้ได้เก่งกว่าเนาะเพราะว่าเจ้านี้ครับเขาทำเป็นเหมือนโรงงานแมลงอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่า เวลาที่เราเหมือนดูในเรื่องของตัวดินเนี่ยครับปลูกพืชเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง sustainable development อันนั้นส่วนหนึ่งที่เราทำการเกษตรมันก็มี waste คราวนี้ waste จะจัดการยังไงวิธีการที่จัดการได้ดีที่สุดก็คือก็ใช้แมลงเข้ามาจัดการบริษัทเนี้ยก็พยายามที่จะทำระบบค่ะเหมือนกับเป็นการเพาะแมลงเลือกแมลงที่เหมาะสมกับการกำจัดเรื่องของตัว waste ในแต่ละประเภทแล้วก็ดึงไอ้ waste ที่ถูกกำจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาสร้างพวกแร่ธาตุกลับไปในดินอีกทีนึงซึ่งจริงผมว่าแมลงในบ้านเราก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเนาะหรือบ้านเรานิยมเอามาทานกันหรือเปล่าผมว่ามาทานก็ลงกระทะไปหมดแล้วใช่แล้วตัวใหญ่ๆเนาะแต่เท่าที่เห็นก็จะมีเหมือนตามคลิป YouTube อ่ะครับที่มีหมอดินแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะเรามีแมลงหลายประเภทเนาะใช่ๆค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำให้มันเป็นระบบเท่านั้นเองเนาะอันนี้ผมว่าเป็นอะไรอีกอันนึงที่น่าจะเป็นส่วนในเรื่องของตัวเป็นไบโอเทคโนโลยีประเภทนี้น่าสนใจจริงเหมือนที่อาจารย์บอกว่าบ้านเรามีเยอะถ้าบ้านเราหันมาสนใจเรื่องนี้ก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกว่าบ้านเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกน่าจะทำให้เกิดการพัฒนาได้เร็วกว่าแต่ว่าตอนที่จุดประกายตอนแรกค่ะนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้เราจะมาอัปเดตกันก็คือเทรนด์เทคโนโลยีกับนวัตกรรมในปีนี้กันบ้างวันนี้นะคะเรานำข้อมูลเนี่ยมาจากทาง Startup Insight เขานำเสนอได้น่าสนใจมากมีถึง10เทรนด์เลยทีเดียวค่ะอาจารย์เป็น10เทรนด์ที่บางอันเนี่ยก็เคยได้ยินบางอันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างตัวแรกค่ะเป็นตัวที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เลยก็คือ IoT ครับตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Internet of Things ที่เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ต้องบอกว่าเริ่มมีการพัฒนาในหลายๆด้านมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือในส่วนของการนำเอา IoT ตัวนี้เนี่ยนะคะมาเข้าทำกับสตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มในการทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นคือต้องบอกว่าสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีทั้งของในไทยเราเองแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาใช้ในหลากหลายแบบนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะนำมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำมากขึ้นด้วยอาจารย์ว่าจริงไหมคะก็จริงๆถ้าพูดถึงพวก smart agriculture นะครับก็ IoT ก็ถูกใช้เป็นเหมือนตัวชูโรงตัวแรกเลยจริงๆถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆในบ้านเราก็มีการใช้ซินเซอร์อยู่แล้วนะครับมหาลัยก็จะมีที่เกษตรกำแพงแสนอย่างเงี้ยก็จะมีหลักสูตรสอนให้ใช้ในเรื่องของตัว IoT ในการดูฟาร์มใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆอย่างของมิตรผลอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบพวกนี้คอยดูเรื่องของตัวความชื้นดูในเรื่องของการที่ดูซิว่าน้ำลงไปลึกขนาดไหนแล้วตอนนี้ลดน้ำไปรากของตัวพืชเติบโตได้ประมาณ3เดือนเนี่ยน้ำต้องลงลึกไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับมันเป็นการช่วยในสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องอาศัยเซ็นเซอร์ช่วยครับค่ะอีกตัวนึงค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือหุ่นยนต์ค่ะอาจารย์หุ่นยนต์ทางเกษตรกรรมนะคะหรือที่เป็นโรบอติกส์เนี่ยเขาบอกว่ามีการนิยมนำมาใช้งานมากขึ้นคือเคยเห็นจากในรูปตัวอย่างหลายๆที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่รดน้ำบ้างใส่ปุ๋ยบ้างหรือไปทำในเรื่องของการเก็บเมล็ดฉีดยาพ่นเพราะต้องบอกว่ายาบางชนิดเนี่ยมนุษย์เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เพราะว่าสูดดมเข้าไปเยอะก็มีผลทางสุขภาพเขาก็เลยเหมือนมีการใช้หุ่นยนต์นะคะมาใช้ในการทำสิ่งต่างๆที่มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำเองก็ได้นะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าที่จับตามองก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าพอเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีไร่มีสวนเนี่ยมากขึ้นบางทีคนก็ไม่พอก็มีการนำเอาหุ่นยนต์ตัวนี้มานะคะเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะรวมไปถึง AI อย่างที่บอกนะคะว่า AI ตอนนี้ก็มาแรงมากๆเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะอาจารย์สภาพอากาศผลผลิตราคาเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการคาดการณ์ถ้าเป็นมนุษย์เราบางทีก็อาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างก็เลยมีการนำเนี่ยแหละค่ะ AI เนี่ยนะคะที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยเข้ามารวมในการทำการเกษตรนะคะอีกอย่างนึงก็คือโดรนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดสัก10ข้อแล้วเดี๋ยวเราเมาส์กันทีเดียวแล้วกันนะอาจารย์อ
ีกอย่างนึงก็คือโดรนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโดรนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญไม่ใช่แค่ที่เรารู้จักกันคือโดรนเอาไว้ถ่ายภาพบันทึกภาพไม่ใช่นะคะแต่ในทางการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเพิ่มเทคโนโลยี GPS เข้าไปในโดรนแล้วก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของปศุสัตว์ก็ได้นะคะหรือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือว่าเฝ้าติดตามระบบในสวนในไร่เนี่ยได้มากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นprecision นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำเกษตรที่แม่นยำมากขึ้นก็คือให้เกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณน้ำนะคะปริมาณยาฆ่าแมลงปุ๋ยต่างๆเพื่อความแม่นยำมากขึ้นเพราะก็อย่างที่บอกกันไปว่าบางทีมีไร่มีสวนปริมาณเยอะบางทีเกษตรกรอดจำไม่ได้ไร่นี้ฉันทำฉันใส่ปุ๋ยไปหรือยังฉันเติมน้ำไปหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเสริมนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นแบบไบโอเทคโนโลยีนะคะตัวนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นชีวภาพในการเกษตรเข้ามานะคะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงทั้งคุณภาพของพืชผลต่างๆรวมไปถึงปศุสัตว์ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยขยายเผ่าพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆบางทีเนี่ยพืชในไทยเนี่ยเขาก็มีการขยายพันธุ์เหมือนคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆมากขึ้นเหมือนกันนะคะก็จะใช้พวกไบโอเทคโนโลยีหรือว่าชีววิทยาเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะรวมไปถึงถ้าสมมติว่าพืชผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยมีความผิดปกติไปอย่างเช่นเอ๊ะทำไมพืชชั้นป่วยเร็วขึ้นมีใบเสียอะไรมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีการเอาไบโอเทคโนโลยีพวกเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเข้ามาคิดค้นว่าทำยังไงให้พืชแข็งแรงมากขึ้นทนทานต่อโรคต่างๆหรือทนทานต่อศัตรูพืชนะคะรวมไปถึง Big Data and Analytics นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทำวิเคราะห์สถิติเชิงข้อมูลนะคะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเป็นเหมือนคลังเอาไว้ว่ามีสถิติอะไรบ้างในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ทั้งดินอย่างที่อาจารย์บอกว่าดินก็สำคัญมากความเป็นกรดเป็นด่างของดินความต้องการปุ๋ยหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำฟาร์มในร่มอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเป็นโรงเรือนที่เริ่มมีการใช้เทคนิคใหม่ๆนะคะก็คือพวกอะคาโปนิกที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนนำมาใช้กันมากขึ้นนะคะทั้งปลูกพืชแล้วก็ปลาพร้อมกันหรือว่าจะทำให้โรงเรือนโรงเดียวเนี่ยทำยังไงให้เหมือนมีมูลค่ามากขึ้นมากกว่าที่จะปลูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะรวมไปถึงวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยลดศัตรูพืชแล้วก็โรคต่างๆได้มากด้วยนะคะในการเลี้ยงแบบปิดรวมไปถึงอีกแบบนึงค่ะก็คือเรื่องของ regenerative ค่ะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยการทำการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเน้นในเรื่องของชีวภาพทางดินแล้วก็ฟื้นฟูดินอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันสำคัญมากนะคะก็จะมีเทคโนโลยีพวกเรื่องของการกักเก็บแหล่งก๊าซคาร์บอนทำยังไงถึงจะมีได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าการทำนาในรูปแบบใหม่ๆที่จะมีการเป็นลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอะไรแบบนั้นนะคะก็จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมอีกอันนึงก็คือเป็นการ connect นะคะ connectivity แล้วก็ในการที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายนะคะเข้าไปสู่พวกบอดแบนด์ที่เป็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ชนบททั่วโลกเหมือน connectข้อมูลกันนะคะอาจารย์ในส่วนนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมหรือว่าในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น 5G เป็นบอร์ดแบนด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของกับอุปกรณ์ที่เป็นหุ่นยนต์เป็น IoT อย่างที่เราพูดไปว่าก็เริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาคสนามได้รวดเร็วขึ้นทำให้เห็นอย่างสมมติกัญชาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกาญจนบุรีบ้านเราเริ่มเป็นโมเดลใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการกระจายไปทั่วเขาก็จะใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาเชื่อมโยงในเรื่องของข้อมูลกัน10อย่างที่พูดไปอาจารย์รู้สึกว่ามีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่สามารถที่จะมาช่วยเกษตรกรไทยแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวผมแยกออกมาเป็น2กลุ่มได้ค่ะให้นึกภาพตามว่าสมมติว่าเรามีพื้นที่สัก10ไร่แล้วก็มีบ้านเสร็จปุ๊บเราอยากทำออร์แกนิกค่ะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องจ้างคนมาดูแลถ้าเราทำเป็นสวนผลไม้ค่ะเวลาที่เราฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยครับมันอาจจะฉีดทีนึงมันอยู่ได้ประมาณ3เดือนพอเป็นออร์แกนิกปั๊บไอ้พวกยาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนละพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีฤทธิ์ที่ยับยั้งแมลงได้น้อยลงมันจำเป็นจะต้องฉีดบ่อยขึ้น
ฉีดบ่อยขึ้นก็หมายความว่าก็จะต้องจ้างคนเยอะขึ้นแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นโดรนเรากำลังจะบอกว่าเรื่องของตัวคนงานป่วยไข้ไม่สบายค่าแรงขึ้นหักไปละอันที่หนึ่ง อันที่สองถ้าเราบอกว่าเราปลูกสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของตัวบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างผมก็พยายามทำสวนอยู่มีช่วงหนึ่งก็อาชีพใหม่อีกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พยายามทำมาหลายปีแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นยังไงคะก็เป็นสวนลำไยปรากฏว่าช่วงนั้นก็คงจะไม่รู้ว่ากรรมใครเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะเก็บรอบนี้ลำไยตอนนั้นกิโลอยู่ประมาณสัก21บาทออกมาตอนปลายปีพอดีขอบคุณพระพิรุณฝนตกวันที่30 31ธันวาและ1มกราคมหมดทั้งสวนแทนที่จะต้องจ้างคนมาเก็บไม่ต้องมันล่วงเน่าเองหมดเลยอาการแบบอย่างนี้ครับมันกำลังจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันมีในเรื่องของตัวระบบถ้ามีตัวเรื่องของตัวเก็บข้อมูลที่เป็น Big Data ดึงข้อมูลมามีตัว AI ช่วยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะวางแผนป้องกันได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นการควบคุมบรรยากาศฝนฟ้าอากาศทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมยากสิ่งที่เราต้องการก็คืออุปกรณ์ที่สามารถที่จะช่วยเตือนเราได้แล้วก็แน่นอนมันก็คงจะคำนวณได้แต่คำนวณมือก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเสร็จถ้าเกิดเป็นระบบ AI โดยเฉพาะมีสตาร์ทอัพให้เราพึ่งพาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้เยอะค่ะแล้วพอเราย้อนกลับไปอีกสมมุติว่าเราไม่ต้องมาเจอปัญหาในเรื่องของตัวภัยพิบัติเรื่องของตัวต้นทุนที่เป็นในเรื่องของการใช้คนลดลงเมื่อกี้มีการพูดถึงการใช้พวกโรบอทไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะมาดูแลในภาพรวมของตัวฟาร์มเนี่ยนะครับตรงนี้ก็สบายแล้วแล้วก็แนวโน้มในอนาคตพวกโรบอทพวกนี้ก็จะเป็นออโตโนมัสกด1ปุ่มเขาก็ออกไปเก็บพืชตัวไหนโตไม่พอเขาก็ยังไม่เก็บเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดต้นทุนเรื่องแรงงานเนี่ยหายไปเรื่องของการวางแผนเรื่องของการจัดการกับลมฟ้าอากาศดีขึ้นที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงสวนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อให้ตัวต้นไม้ของเราเนี่ยมันเติบโตคราวนี้เราเริ่มปรุงได้แล้วถ้าเรารู้ว่าต้นไม้ประเภทนี้เขาชอบแร่ธาตุแบบไหนเราก็ติดในเรื่องของตัว IoT IoT ก็จะคอยเตือนเลยว่าตรงนี้สารตรงนี้น้อยลงเติมแร่ธาตุตรงนี้หน่อยถ้าภาพรวมแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้จริงๆแนวโน้มในอนาคตถ้าเรามีที่เนาะแล้วถ้าเกิดเทคโนโลยีพวกนี้ราคามันลดลงถ้าสมมติว่ามีการสนับสนุนจากรัฐสมมติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเห็นแล้วว่าเนี่ยมีบริษัทที่ทำทางด้านนี้อยู่อะให้เงินสนับสนุนหรือให้ประชาชนไปกู้ธนาคารแล้วก็เอามาซื้อเซอร์วิสหรือซื้อตัวโปรดักต์ของพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งครับตัวอย่างอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของภาพที่บอกว่าเป็นฟาร์มที่อยู่ในเมืองฟาร์มที่อยู่ในเมืองเขาก็จะมีเรื่องของตัว vertical farming ใน vertical farming เนี่ยอีกอันนึงก็คือ aquaponics ที่เมื่อกี้ปีใหม่บอก aquaponics เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวฟาร์มที่มันเบ็ดเสร็จในตัวของมันก็เลี้ยงปลาเอาขี้ปลาฉี่ปลามากองเสร็จปุ๊บไปปุ๋ยหมุนเวียนต่อตรงนี้ครับสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์เลยก็คือคนก็ไม่จำเป็นจะต้องรอผักอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต้องมีการขนส่งเราก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการที่บอกว่าลดคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะเดียวกันลงระบบครั้งเดียวมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆและการที่มันหมุนเวียนอย่างนี้ครับคนที่ปลูกหรือลงทุนกับระบบนี้ก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะเอาไปขายจริงๆจะมีตัวอย่างในมาเลเซียที่เป็นเหมือนเด็กนักศึกษาที่เรียนปอตรีนะครับก็ทำในตัวอะควาโปนิกฟาร์มตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้ประมาณ100หลังคาเรือนแล้วก็ดูแลเบ็ดเสร็จได้ด้วยตนเองเพราะว่าระบบมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิดดูแลค่อนข้างที่จะง่าย2ตัวอย่างนี้ครับที่เล่าให้ฟังแชร์กันเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแนวโน้มในเรื่องของการทำเกษตรในอนาคตเนี่ยมันก็ถ้ามีเทคโนโลยีเนี่ยชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะเลยอาจารย์ว่ามันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรเป็นเลยไหมคะก็เปลี่ยนนะครับจริงๆสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันอาจจะย้อนไปตอนแรกก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้ที่ของเราเนี่ยมีผลไม้มีพืชที่มันเด่นแล้วมันแบบมีความแตกต่างอยากชิมก็สมมติอยากชิมส้มก็อยากชิมส้มสวนนี้เป็นพิเศษลำไยอยากชิมลำไยของส่วนนี้เป็นพิเศษแต่ด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกหรือว่าด้วยความที่มันบำรุงดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความโดดเด่นถ้าเกิดไปเทียบกับประเทศอื่นก็อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่ไปแต่ละที่แล้วก็แบบโอ้มีอะไรก็อยากชิมผลไม้เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละฟาร์มมันก็อาจจะรสชาติหรือว่าหน้าตาแตกต่างกันเพราะการดูแลที่มันแตกต่างกัน
อย่างที่เราพูดคุยกันไปนะคะคุณผู้ชมเรื่องของ IoT ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากในการที่จะเอามาใช้ในกระบวนการของทางการเกษตรนะคะเราก็เลยอยากจะให้อาจารย์ขยี้เรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมขยี้กันเลยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้ว IoT เนี่ยเขามีความสำคัญหรือน่าสนใจยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆเวลาเราพูดถึง IoT หรือ Internet of Things นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันเยอะมันจะเป็นเหมือนเชิงเซ็นเซอร์เนาะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ device ต่างๆเนี่ยมันสื่อสารถึงกันเพราะฉะนั้น IoT เนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปติดแปะไว้ตามที่ต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลคราวนี้ตอนจุดเริ่มต้นเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาต่อยอดตรงนั้นได้ก็คือเป็นพวกตัวโรบอทที่เมื่อกี้มีคำว่าแบบเอาโรบอทมาใส่แล้วจะเป็นออโตโนมัสนั้น IoT เก็บ data มา analyze พอเรา analyze ข้อมูลได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราจะสั่งการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะอันนี้พืชเป็นโรค คุณจำเป็นจะต้องดึงมันลงมาเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เราเก็บมาจากตัว IoT มาทำ data analytics เนี่ยไปวางแผนในเรื่องของการสั่งการพวกโรบอทมันก็จะกลายเป็น autonomousคราวนี้พอเราบอกว่ามันเริ่มต้นที่ตัว IoT แล้วมันจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องของตัวพืชผักละเป็นเรื่องของตัวสิ่งมีชีวิตจริงในประเทศไทยเราก็ถ้ามีใครติดตามเนาะฟาร์มไก่เงี้ยก็มีการลงทุนฟาร์มปลาเงี้ยก็มีการลงทุนอย่างไหนบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาทำเป็นเหมือนฟาร์มไก่ที่เป็นชั้นเป็นแร็คขึ้นมาคราวนี้สมมติว่าปกติเทียบกันเราใช้คนเดินเข้าไปแล้วไปดูซิว่าตอนนี้ไก่เป็นยังไงบ้างสุขภาพดีไม่ดีแล้วเปลี่ยนสมัยกลายเป็นตัวกล้องติดอยู่กับตัวหุ่นแล้วตัวนี้มันก็จะสแกนพอเห็นเสร็จปุ๊บสมมติไก่มีน้ำมูกนิดนึงมันก็ identify แล้วมันก็แจ้งมาเสร็จปุ๊บคราวนี้มันก็ดีกว่าการใช้คนในมุมหนึ่งระบบแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็น IoT อย่างนึงแต่ถ้าเกิดเราจะต่อยอดเราก็บอกว่าไอ้ rack ตัวนี้มันสามารถที่จะเลื่อนออกมาได้อีกหรือสามารถที่จะใช้ตัวโรบอทเนี่ยหยิบตัวสัตว์ตัวนั้นเนี่ยออกมาได้เลยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ทั้งรวดเร็วว่องไวลดโอกาสในการติดเชื้อประโยชน์มันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดเราคุยกันในมุมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าแบบจุดเริ่มต้นในการที่เราเอาพวก IoT เข้ามาใช้ซึ่งอย่างตอนแรกที่เราคุยกันนะเรื่องโดรนเรื่องโรบอทในตัวแบบภาคสนามเนาะแต่เมื่อกี้เรากำลังจะพูดถึงโรบอทในโรงเรือนที่มันปิดเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ครับค่ะแล้วที่สำคัญคือเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้24ชั่วโมงเลยคืออย่างคนยังต้องนอนพักเนี่ยคุณผู้ชมยังต้องมีการผัดเปลี่ยนเวรหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอเป็นตัว IoT เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่ากับฟาร์มไก่เมื่อกี้เราพูดถึงฟาร์มไก่ถ้าฟาร์มไก่แบบสมัยก่อนกับฟาร์มไก่ที่มี IoT เนี่ยทั้งในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็เรื่องของการทำงานนี้มันก็ต่างกันมากสิคะก็ถ้าเป็นเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการดำเนินงานมันก็ต่างกันครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ดูโรงเรือนแล้วกันก็ลดปัญหาเรื่องคนเพิ่มคุณภาพในเรื่องของการสร้างความมั่นใจว่าไก่ถูกได้รับการดูแลที่เป็นอย่างดีป่วยระบุได้น้ำท่อน้ำสมมติว่าเราใช้คนก็มาเป็นช่วงอาจจะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะว่าไปค่ะพอเป็นเรื่องของตัว IoT ปั๊บสมมติท่อน้ำเอ้ยมันหักมันงอมันรั่วมันก็เตือนเพราะฉะนั้นตัวประสิทธิภาพของการดูแลทั้งในแบบลักษณะรายวันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอาละพอถึงเวลาที่จะเชือดเนี่ยก็แหมอ้วนท้วนสมบูรณ์ น่าเก็บมาเชือดเหลือเกินเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบเนี่ยครับมันก็เป็นกระบวนการที่รัดกุมเนาะแล้วก็ประหยัดเรื่องของตัวแรงงานไปได้เยอะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ย IoT มันรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยในการทำธุรกิจอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วเรื่องของอนาคตการเข้าถึงในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีการเข้าถึงยังไงได้บ้างคะจริงๆเมื่อกี้ที่พูดนะครับมันจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปทำคอนแทรคฟาร์มิงแล้วเกษตรกรที่ทำคอนแทรคฟาร์มิงเนี่ยเขาก็อาจจะลงระบบก็ต้องมีการกู้เนาะแต่ว่าถ้าเราตัวอย่างของต่างประเทศเนี่ยครับตอนนี้ในประเทศสเปนเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาพวก IoT สำหรับการเกษตรแต่แยกออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยไปซื้อมาประกอบแล้วก็เลือกใช้ได้เลยคราวนี้ถ้าย้อนกลับมาบ้านเราครับส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นเหมือน total solution คือเราก็อาจจะไปจ้างบริษัทท
ที่ทำเรื่องของตัว IT ให้เขามาลงระบบแต่ว่าอย่างที่เราคุยเมื่อกี้ครับถ้าเราเสิร์ชไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆในเมืองไทยก็มีสตาร์ทอัพที่เขาทำมีนักวิจัยที่เขาทำแต่ละเรื่องเนี่ยอยู่แล้วตอนนี้มันอาจจะขาดในเรื่องของตัวภาพเชื่อมก็ได้ครับซึ่ง NIA เขาก็พยายามที่จะเชื่อมตรงนี้อยู่หน้าตาก็อาจจะเป็นเรามีสตาร์ทอัพอยู่ก็ทำเรื่อง IoT การเกษตรคนที่ทำในเรื่องของตัว Data Analytics กับการเกษตรเอางี้ดีไหมเราอาจจะมาจับคนกลุ่มนี้เข้ามาคู่กันอาจจะไปคุยกับรัฐบาลหรือไปคุยกับธนาคารแล้วก็ดูซิว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเกษตรกรเขาอยากลงทุนถ้าจะกู้หาแนวทางใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยเข้ามาซื้อจากบริษัทเหล่านี้แต่ระบบตอนนี้ครับก็อย่างสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจแล้วกันกับสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ยังคลุกคลักอยู่เพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตนะครับประมาณสัก5ปีเทคโนโลยีมันจะเริ่มขยับไปเร็วขึ้นราคาจะถูกลงเราก็จะเริ่มเห็นจริงๆอ่ะเราเสิร์ชดีๆในอินเทอร์เน็ตเราจะตกใจครับเราจะเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถที่จะนั่งอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็บังคับรถไถเนี่ยให้ไถเขาทำได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้มันมีวิธีการของมันอยู่เพียงแต่มันจะไม่ได้ครบวงจรเบ็ดเสร็จเขาทำได้เป็นเหมือนเป็นเรื่องๆเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้เราคุยกันเหมือนแบบโอ้โหถ้าได้ทุกอย่างอย่างนี้ได้ก็ดีเนาะใช่เพราะต้องมองแบบเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่บอกว่าอย่าง10อย่างเมื่อสักครู่คือถ้ามีครบทั้งส่วนเนี่ยก็คือนอนสบายๆอยู่ที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็กลายเป็นนอนทับเส้นตัวเองเลยเปลี่ยนวิถีไปเลยทีเดียวนะคะเอาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมไปแล้วสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ในเมื่อปลดล็อกกัญชาไปแล้วอาจารย์คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะประเทศไทยของเราจะมีการส่งเสริมพืชอื่นๆที่ยังไม่ถูกกฎหมายอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์ก็ถ้าเห็นชัดๆเลยก็กำลังคุยกันเรื่องของตัวใบกระท่อมใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่รู้เทียบได้ว่าไม่ปลดล็อกหรือเปล่านะเพราะก็เห็นก็เคี้ยวกันเยอะแยะเลยก็มีขายทั่วแล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้แล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นพวกแบบใบกระท่อมมากกว่าแต่ว่าจริงๆมันจะออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันมั้งครับถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือใบกระท่อมจะทำให้เราเหมือนแบบมีแรงหน่อยกินแล้วมันแบบมีแรงสู้เนี่ยทีมงานดิฉันพยักหน้าใหญ่ใช่ไหมครับว่าใช่เขากิน2อย่างพร้อมกันไม่รู้จะหลับหรือจะสู้ดีค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวสมุนไพรจริงๆมหาลัยในประเทศไทยก็มีหลายที่นะครับที่เขาพยายามที่จะสร้างประโยชน์จากพวกพันธุ์พืชหรือสมุนไพรที่มีอยู่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมคะน่าจะบอกว่าเป็นการต่อยอดจากสมุนไพรพื้นถิ่นที่มีอยู่มากกว่าอย่างของแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาก็ทำวิจัยเอาไปทำเครื่องสำอางหลายตัวแล้วก็หลายๆที่ก็เริ่มให้ความสนใจกับการที่จะเริ่มไปพูดว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของตัวแพทย์ทางเลือกมากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเราก็จะมีสูตรยาเต็มเลยว่าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรนะครับเป็นหมอยาไทยเงี้ยเป็นยาหม้อเงี้ยตอนนี้เราก็เริ่มเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์เริ่มมาวิจัยเริ่มมาสกัดเป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีครับน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของการปลดล็อกเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ก็คือกัญชากันไปแล้วแต่ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆแล้วก็เป็นกระแสในบ้านเราเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเช่นเคยค่ะฝากคุณผู้ชมกดติดตามสำหรับช่อง NIA Channel ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถพบเจอกับเราทั้งสองคนได้ในโอกาสหน้านะคะวันนี้เช่นเคยต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้นเป็นอย่างสูงค่ะมาให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้รู้ว่าโอ้โหอาชีพอาจารย์นี่มีครอบคลุมหลายอย่างไปเรื่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ